อากาศร้อนแล้วก็คือเขาก็เลยมาน้ำพุร้อนมาแช่น้ำร้อนที่เราสามารถปรับอุณหภูมิน้ำร้อนได้ต่อไปเป็นห้องส่วนตัวครับแล้วก็แบบเปิดน้ำออกมาเองแล้วก็แบบปรับอุณหภูมิเองได้กระโดดเล่นน้ำฝั่งโอเคห้องน้ำส่วนตัวเราอยู่ฝั่งไหนไม่รู้ครับนู่นเดินข้ามสะพานไปมันมีทั้งห้องเล็กห้องใหญ่ลูกอ่ะลองไปดูก่อนจะไปห้องใหญ่ไปดูก่อนจะห้องไหนเลือกเลยอยากไปนี่นะเจ้าตรงไหนลูกเอาห้องไหนคะเลือกอันนี้ห้องใหญ่นะให้ดูห้องใหญ่ก่อนมีห้องใหญ่ห้องนี้400อันนี้อยู่ได้เป็น10กว่าคนแล้วเนาะแต่ว่า10คนค่ะอยู่ได้10คนแต่เรามาแค่จ้าคนห้องไหนห้องสุดท้ายเลยเดี๋ยวเปิดไฟกับพัดลมให้อ้าวไฟกับพัดลมโอ้นี่นะจับไปไม่ออกเอาแล้วนี่รีบอสมตัวคุณดูลูกคุณจุกคุณดูแล้วเปิดก็แงะก็เกียวปังอ่ะเอาจุกไปอุดรูให้ค่ะเอาจุกลงไปอุดรูเลยลงไปเลยค่ะค่อยค่อยลงหลบเดี๋ยวแม่เปิดน้ำให้เอาไปเหยียบหน่อยลูกเหยียบลงไปหน่อยนึงเดี๋ยวมันไม่แน่นเหยียบไปนึงเหยียบเดี๋ยวมันไม่แน่นมาแล้วนี่เห็นไหมน้ำส่วนตัวมีน้ำได้นะมีน้ำนี่นะคะนี่เปิดนะคะนี่นะคะเปิดหน้าตรงนี้นี่น้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นนี่น้ำอุ่นนี่น้ำร้อนคุณแค่อุ่นก่อนนะเดี๋ยวถ้าอากาศร้อนเดี๋ยวก็เปิดให้ร้อนเลยเราเป็นไงเย็นค่ะที่ต้องมาอ่านค่ะ
ไปดึงจุกออกลูกดึงจุกเล่นเล่นเสร็จแล้วต้องดึงจุกออกให้ดีโทษนะออกมาข้างนอกเจอด่านขนมอีกแล้วเอาให้เราขอใบตะมิ้วเลยเอาอะไรคะอันนี้เหมือนยาคูใช่ไหมค่ะนี่อ่ะค่าบริการยังไงบ้างเอ่ยนี่1 คน 1 คนต่อ1 คนต่อห้อง 70 บาท 2 คนต่อห้อง2 คนต่อห้อง 100 บาท 3 คนต่อห้อง 140 4 คน 180ค่าห้องใหญ่เท่าไหร่คะห้องใหญ่400 บาทอ๋อโอเคถ้าพอมาเราก็ต้องจ่าย180แต่วันนี้เราจ่ายแค่140
ถ้าเราน้ำล้นบ่อยังไงก็จะเป็นครับน่ะนี่เขามีข้อควรระวังอยู่ตรงนี้เนาะข้อแนะนำอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ